ายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็เรามาเล่นทายคำถามกันดีกว่า29พฤษภาคม2559รเราไปทำอะไรกันมาคะอาจารย์โอ้ยอย่าว่าแต่ทายคุณผู้ชมเลยก่อนจะเข้ารายการ ยังนั่งถามกัน2คนอาจารย์เราไปกันเดือนไหนคือกิจกรรมเราเนี่ยมีโอ้แทบจะทุกเดือนไหมคะเดือนไม่เดือนเกือบจะทุกเดือนนะคะก็คือเยอะมากนะคะแต่ว่าวันที่29พฤษภาคมเนี่ยเรามีการพยากรณ์การกุศลนะคะแฟนๆรายการหลายท่านครับรีเควสต์นะคะอยากจะให้อาจารย์พยากรณ์การกุศลบ่อยๆนะคะแต่ว่าครั้งนี้นะคะเราก็เป็นการหารายได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมงานนะคะหารายได้เนี่ยนำไปบูรณะหลวงพ่อหมอที่วัดท่าบันเทิงธรรมค่ะก็จริงๆแล้วอย่างที่แพรบอกกิจกรรมงานพยากรณ์การกุศลเนี่ยโดยปกติผมจะจัดขึ้นปีละครั้งค่ะนะครับก็คือจะนำเงินรายได้จากการเหมือนพูดง่ายๆเป็นค่าครูทุกบาททุกสตางค์นะครับนำถวายวัดซึ่งครั้งนี้ก็คือวัตถุประสงค์ก็คือบูรณะองค์หลวงพ่อหมอพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของที่วัดท่าบันเทิงธรรมซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นประมาณสมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็บางส่วนก็จะนำไปบูรณะในเรื่องของจิตรกรรมฝาผนังนะครับรวมถึงบริเวณคานของพระวิหารซึ่งในวันนั้นก็ต้องบอกว่านอกจากจะมีการพยากรณ์การกุศลแล้วในช่วงเช้านะครับทางท่านพระครูภัตตกิจประสิทธิ์ท่านเจ้าวาดวัดท่าบันเทิงธรรมก็ได้ทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์พระปริตให้กับแฟนรายการทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลค่ะก็เรามีภาพบรรยากาศให้ชมด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พวกเรา3คนผมอาจารย์พรพศค่ะน้องแพรค่ะตรีค่ะครับวันนี้พวกเราก็มาเข้าร่วมนะครับกิจกรรมในเรื่องของการพยากรณ์การกุศลเพื่อนำรายได้บูรณะพระวิหารและก็หลวงพ่อหมอครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ในพระวิหารแห่งนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างจ๊ะค่ะก็วันนี้นะคะตั้งแต่ประมาณ8โมงเช้านะคะก็มีแฟนๆหลายท่านก็ทยอยกันมาเราก็จะเริ่มพิธีกันประมาณ9โมงนะคะก็วันนี้ได้ยินว่าประมาณเกือบ60ใช่ครับ60ท่านนะคะก็มาจากหลายที่ทีเดียวนะคะบางท่านก็อยู่ไกลมากก็ขอบพระคุณนะคะที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมกันนะคะก็ตอนนี้เราก็มีอาหารว่างนะคะให้แฟนๆรายการได้ลองท้องไปก่อนที่จะเริ่มพิธีค่ะคนนี้สำคัญครับวัดท่าบันเทิงธรรมอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับพิธีกรของผมนะฮะก็คือน้องตรีนะครับวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมด้วยสำคัญยังไงหนูอยู่แถวนี้หนูอยู่แถวนี้ค่ะแต่หนูก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาทำบุญที่นี่นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีอยู่ทีเลยได้มาพร้อมกับรายการแล้วก็เพิ่งได้เห็นว่าด้านในเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้เห็นต่อไปครับวันนี้ก็เดี๋ยวก็อย่างที่แพรบอกนะครับว่าเวลาเป็นมงคลประมาณ9นาฬิกานะครับพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระปริตก็จะเริ่มขึ้นงั้นเดี๋ยวขอพวกเรา3คนนะครับเข้าไปเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมในวันนี้เลยครับพอลงสภาพิธีเจริญองค์หลวงพ่อหมอนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในช่วงเช้าก็จะมีการทำพิธีเพื่อเสริมชะตาะเสริมความเป็นสิริมงคลให้นะครับจากคณะสงฆ์ของวัดท่าบันเทิงธรรมเนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมอย่างที่บอกครับก็จะมีกลุ่มแฟนประจำหน้าเดิมนี่อันนี้มาเป็นครอบครัวอันนี้เป็นสมาชิกในหมู่บ้านผมเลยนะฮะเนี่ยมากันทั้งบ้านเลยนะครับหลากหลายจังหวัดครับนะทั่วทุกภูมิภาคจริงๆนี่คือคณะสงฆ์นะครับก็ได้เริ่มที่จะเดินทางมาถึงที่พระวิหารขั้นตอนในส่วนการอาราธนาศีลครับทีมเองก็พอมาอยู่ปีที่11ก็ได้เป็นเด็กนั่งตัวเจ้าว่าความเดือดร้อนที่ท่านเจ้าว่านะครับท่านพระครูภัตตกิจประสิทธิ์ก็พูดถึงวัตถุประสงค์ของงานในวันนี้แต่ที่เรารู้จักหลวงพ่อหมอนะคะก็คือใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะมีอาการเจ็บป่วยนะคะก็จะเดินทางมาขอพรท่านกันครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วชาวบ้านในละแวกเนี่ยค่อนข้างจะเลื่อมใสศรัทธามากทุกครั้งที่ผมไปใส่บาตรก็ดีหรือแวะไปเยี่ยมท่านเจ้าวาดก็ดีเนี่ยจะเห็นนะครับคนเอาของมาถวายองค์หลวงพ่อหมอเนี่ยเยอะมากและส่วนใหญ่เหมือนลักษณะเป็นการแก้บนนะจ๊ะค่ะมันขอพรว่าให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะมีคุณจตุพรจากโคราชนะครับนี่ก็เป็นครอบครัวที่ตามรายการมาตั้งแต่ปีแรกๆเลยนะครับงานนี้ก็อยู่ด้านในเย็นหน่อยจ้ะ
้องบอกว่าท่านสวดได้เพราะมากนะไพเราะมากๆแต่บรรยากาศวันนั้นก็ข้างในพระวิหารก็เย็นสบายจริงๆนะครับมีความสงบนี่ที่เห็นอยู่นี่ครับพระพุทธรูปจำลององค์หลวงพ่อหมอซึ่งในวันนั้นแฟนรายการก็ได้เช่านะครับไปกราบสักการะและอย่างที่เรียนเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เข้ามานะครับบูรณะพระวิหารรวมถึงองค์หลวงพ่อหมอในสถานที่แห่งนี้ครับขั้นตอนของการถวายสังฆทานร่วมกันประพรมน้ำพระพุทธมนต์อันนี้คือทีมงานนะครับที่เข้ามาตอนหลังนะมอบวัตถุมงคลให้อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อหมอซึ่งผ่านพิธีพุทธาภิเษกแล้วนะครับอันนี้องค์หลวงพ่อหมอใช่ครับใครจะสักการะนะครับก็นำกลับไปบูชาที่บ้านมากันทั้งครอบครัวนะครับครับขณะนี้ก็แล้วเสร็จนะครับสำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรโดยคณะสงฆ์วัดท่าบันเทิงธรรมวันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระครูภัตตกิจประสิทธิ์ท่านเจ้าวาดครับได้เมตตาประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับแฟนรายการรวมถึงกัลยาณมิตรทุกคนนะครับในตอนนี้นะผมเองก็อยากที่จะกราบอนัสการนะครับให้ทางหลวงพ่อนะครับได้ให้ศีลให้พรนะครับกับแฟนรายการทุกคนที่รับชมรายการเปิดดวง12ราศีครับกราบอนัสการครับเจริญพรญาติโยมอาจารย์พรพศลีลาประเสริฐแล้วก็คณะพิธีกรแล้วก็คณะศิษยานุศิษย์ของอาจารย์พรพศลีลาประเสริฐทุกๆคนทุกๆท่านที่มีความศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญเจริญพุทธมนต์ที่วัดท่าบันเทิงธรรมในวิหารของหลวงพ่อหมอศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งครั้งแรกของวัดท่าบันเทิงธรรม150กว่าปีมาแล้วเป็นครั้งแรกจริงๆก็ขอเจริญพรทุกสิ่งทุกอย่างที่ญาติโยมศิษยานุศิษย์ของอาจารย์พรพศลีลาประเสริฐได้มาวันนี้ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและมีความสุขทั้งกายและใจและที่สำคัญก็ขอให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตลอดกาลและนานเทกราบขอบพระคุณท่านเจ้าวาดมากครับหลังจากเสร็จงานบุญในช่วงเช้าภาคบ่ายก็เข้มข้นมากครับวันนั้นผมจำได้ผมแทบไม่ได้ลุกจากก็อีตัวนี้เลยนะฮะก็เป็นการตอบแทนเนาะจิตอันเป็นกุศลด้วยความยินดีอย่างยิ่งเลยครับนะพยากรดวงวันนั้นก็ต้องบอกว่าประมาณ 40-50 ท่านค่ะนะครับก็ร่ายยาวเลยฮะตั้งแต่หลังจากที่เราร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันค่ะแล้วลุยกันเลยครับค่ะแต่ทุกท่านก็น่ารักนะคะนั่งรอตามคิวใช่ใช่มั้ยบางคนมีแอบหลับอยู่นะคุณเสียงชัยเนี่ยผมเห็นตื่นเช้าไงคะมาที่วัดเนาะนะคะก็ยาวกันไปนะคะจนหมดนี่เป็นแฟนรายการใหม่ที่มีคนชักชวนนะครับแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมค่ะอันนี้หน้าเดิมฮะมาเกือบทุกกิจกรรมด้วยความยินดีครับค่ะก็เช็คดวงกันตลอดเลยนะคะนี่นะครับเป็นแฟนกันนะพี่สิงห์ชัยนะครับกับมาคู่กันตลอดใช่กับคุณหุยนะอยู่ที่แพร่นะนี่ครอบครัวของพี่สุธาทิพย์นะครับคุณแม่ก็มาด้วยรู้สึกว่าอิ่มเอิบใจรู้สึกว่าโอเควันนี้เราได้ทำบุญไปเรารู้สึกดีขึ้นรู้สึกจิตใจดีขึ้นฟูขึ้นเต็มขึ้นมีพลังมากขึ้นเป็นกิจกรรมที่ดีด้วยแล้วก็อีกอย่างเราก็ได้หาเวลาได้ทำบุญได้สร้างบารมีร่วมกันกับเพื่อนๆหลายคนค่ะ
ก็ยินดีแล้วก็คิดว่าครั้งต่อไปถ้ามีก็คิดว่าต้องมาค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาร่วมทำบุญกับอาจารย์แล้วก็ได้มาทำบุญช่วยบูรณะวัดค่ะค่ะประมาณนี้แค่รู้สึกว่าแบบคืออย่างน้อยคือมากกว่าการอยู่เดิมคืออาจารย์แบบมีแง่คิดบางอย่างในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยเนี่ยก็ทำให้เราแบบได้ระวังอะไรในรูปแบบนึงประทับใจอย่างแรกนะคะประทับใจเรื่องของการทำบุญที่ไปเข้าร่วมพิธีรู้สึกเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนมันมีความขลังในตัวเองในพิธีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โดยส่วนตัวที่ได้ดูกับอาจารย์วันนี้ก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์หลายๆอย่างที่เรามีปัญหาที่เราแบบสงสัยอยู่อะไรเงี้ยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยติดตามดูรายการเปิดดวง12ราศีนะคะ อยากแนะนำให้ลองติดตามดูเพราะว่าในทุกๆเช้าเราเหมือนเราจะมีเข็มทิศอะค่ะว่าเราน่าจะต้องระวังอะไรแล้วก็น่าจะต้องทำตัวยังไงหลายๆเรื่องที่อาจารย์เตือนก็จะค่อนข้างตรงนะคะก็อยากฝากให้ทุกๆคนช่วยติดตามแล้วกันค่ะยินดีจริงๆนะทุกคนอย่างที่แพรบอกอ่ะหูบางคนจับได้คิวหลังๆก็น่ารักนะครับก็นั่งรอกันหรือแม้กระทั่งถ้ามีใครมีกิจธุระเร่งด่วนก็จะมีการอนุญาตให้แซงคิวได้ก่อนนะวันนั้นทุกคนก็มีความสุขก็ต้องขอถึงเหตุการณ์จะผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะที่เข้าร่วมกิจกรรมและครั้งนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องที่น่าชื่นใจความจริงงบประมาณที่จะทำการบูรณะทั้งองค์หลวงพ่อรวมถึงพระวิหารเนี่ยส่วนหนึ่งที่ได้จากวันนั้นน่ะก็ยังขาดอีกเล็กน้อยแต่ก็มีกัลยาณมิตรบางส่วนที่รับทราบข้อมูลข่าวสารว่าเราทำกิจกรรมอะไรก็แสดงความประสงค์ขอที่จะบริจาคเงินนะครับเข้าร่วมพิธีในเรื่องของการบูรณะซ่อมแซมด้วยจนสุดท้ายได้ครบตามวัตถุประสงค์ที่ทางหลวงพ่อท่านตั้งใจเอาไว้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมในปีนี้เนี่ยเราจะมีพยากรการกุศลอีกแน่นอนนะอีกหนึ่งครั้งแต่เดี๋ยวว่าจะจัดเมื่อไหร่แล้วก็จะนำค่าครูทั้งหมดเนี่ยไปทำบุญหรือให้ทานที่ไหนเดี๋ยวต้องขอดูความเหมาะสมอีกครั้งนึงจริงวันเกิดแพรก็จัดได้นะพยากรการกุศลอุ๊ยอีกตั้งหลายเดือนนะคะอาจารย์แฟนๆรายการน่าจะเริ่มเรียกร้องตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะอยากจะทราบดวงรายปีจ้ะเดี๋ยวลองดูจังหวะแต่ว่าตามสัญญานะครับคือถามว่าทำไมวันนี้ผมไม่เอาดวงตลอดปี60มาพูดให้ฟังผมอยากจะรอให้ทุกคนเนี่ยเดินทางกับเข้าที่เข้าทางก่อนทุกจังหวัดนะครับในช่วงปลายสัปดาห์นี้ผมจะสรุปดวงชะตาในภาพรวมของทั้ง12ราศีให้ทุกคนได้ทราบกันว่าปีนี้ควรจะต้องระมัดระวังเรื่องไหนควรจะวางแผนชีวิตอย่างไรเพราะว่าปี60เนี่ยถือว่าเป็นศักราชที่สำคัญดาวพระเคราะห์ที่มีการโยกย้ายเนี่ยมีถึง3ดวง4สิงหาราหูย้ายจากสิงเข้าสู่กรกฎ6กันยาพฤหัสย้ายจากราศีกันโคจรเข้าราศีหนูคือราศีตุลราศีหนูหนูราศีอะไรคะราศีหนูจ้ะแล้วก็สุดท้ายพระเสาร์ซึ่งโอ้จะย้ายทีเนี่ยใช้เวลานานฮะ2ปีครึ่ง1ธันวาคมเสาร์จะยกจากราศีพิจิกเข้าไปสู่ราศีธนูฉะนั้นปีนี้แคนนอนเยอะกระทบเยอะเปลี่ยนแปลงเยอะเลยกลางปีไปนะคะใช่ครับเนาะก็ติดตามอาจารย์เรื่อยๆนะคะอาจารย์ก็จะมีเรื่องราวมาอัปเดตอยู่เสมอหากว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรามีกิจกรรมอะไรที่จะเป็นการเสาะข้อเสริมดวงนะคะเราก็จะปฏิทินมาแจ้งคุณผู้ชมทุกครั้งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าใครวันนี้ที่อยากจะทราบดวงและเปิดมาปีใหม่นะคะพูดคุยกันครั้งแรกวันนี้นะคะก็ส่งเป็น SMS มาก่อนนะคะพีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606หรือว่าต้องการพูดคุยสายสดนะคะให้ลงทะเบียนที่หมายเลขโทรศัพท์024960493-4นะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเรามาตอบ SMS กันเลยดีกว่าSMS แรกของปีนี้นะคะจากคุณวรัญญูค่ะเกิดวันที่24กรกฎาคมปี21วันจันทร์นะคะเวลา 9:00 น.เช้าถามเรื่องของเงินงานความรักตลอดปี60ครับจ้ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับคือเวลาดูดวงเนี่ยจะตัดตามอายุย่างนะอย่าเพิ่งวิตกกังวลเอาเป็นว่าดูทีละช่วงของคุณเนี่ยจนถึงกรกฎาคมถึงวันเกิดใช่ขวบปีนี้
อังคารเป็นกาลีนะฮะแล้วมันอยู่ในเรือนที่เกี่ยวข้องกับพวกคนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งโอกาสในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งงานมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นและที่สำคัญอังคารเป็นกาลีก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุของคุณเนี่ยพยายามให้ชีวิตสัตว์นะครับครั้งละ8ตัวนะก็จะเป็นปลาก็ได้แต่ขอให้เลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยอย่างที่เรียนงานมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงระวังมีปัญหากับคนรอบข้างส่วนความรักหัวใจถ้ามีคู่ระวังจืดจางระวังพลิกผันแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดปีนี้มีโอกาสสมหวังนะใกล้ชิดผูกพันได้เจอกับคนที่ถูกใจครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอัธพลค่ะเกิดวันจันทร์ที่10พฤษภาคมปี25นะคะเวลา1ทุ่มตรงเดี๋ยวนะคะมาเป็นปลัดจ้ะนะคะ อยู่ที่จังหวัดเลยเกิดที่จังหวัดเลยนะคะคแต่ว่ามาเป็นปลัดอยู่ที่ยะลาต้นปี60นี้จะสอบนายอำเภอค่ะอาจารย์จะได้ไหมคะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับต้นปีก็คืออยู่ในช่วงอายุย่างปัจจุบันนั่นแหละ35วงกลมตกนะคืออย่างนี้ครับถามว่าเกณฑ์ในเรื่องของคือไม่ต้องถามว่าฉลองหรือไม่แหละเราก็เดินมาทางนี้แล้วก็ว่ากันไปแต่ดวงนี้บอกอย่างนี้นะการรับราชการน่ะหนีไม่พ้นในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงกับการโตในจุดเดิมที่อยู่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยมันก็ล้อนะความจริงย้ายแล้วโตทางถิ่นได้หมดนะถ้ามาในฟิลนี้นะครับฉะนั้นต้องปรับตัวอย่ากลัวความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เรียนน่ะเกณฑ์สอบแข่งขันปีนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นมากตั้งใจให้เต็มที่ตามจังหวะเวลาที่มีโอกาสและอย่างที่เรียนถ้ามีโอกาสย้ายมีโอกาสเปลี่ยนก็ขอให้กล้าที่จะรับโอกาสนั้นเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณวรัญญูนะคะเกิดวันที่24กรกฎาคม21นะคะ9โมงเช้าเงินงานความรักเนื้อคู่มาหรือยังครับมาหรือยังครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39แม้ความจริงเหมือนกับดวงท่านเมื่อกี้เลยนะน่าจะท่านเดียวกันหรือเปล่าใช่แต่คำถามเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนชื่อเดียวกันนะคะใช่ตั้งดวงแล้วใช่ก็เมื่อกี้ผมพูดเหมือนเดิมที่บอกว่าถ้ายังโสดถ้ามีคู่ให้ระวัง expire แต่ว่าถ้ายังโสดปีนี้มีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจและคุณสมบัติ4ข้อดังต่อไปนี้จะทำให้ความรักของคุณแข็งแรงขึ้น คู่จะต้องเป็นคนที่มีตำหนิหรือมีลักษณะเชื้อสายต่างประเทศหรือที่3คือคบหากันยังมีระยะห่างหรือคู่มีการเดินทางบ่อยๆและสุดท้ายก็สูงวัยกับเราพอสมควร 6-7 ปีขึ้นไปครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอานนท์นะคะเกิดวันที่3ตุลาคมปี25ค่ะเวลาประมาณ10โมงนะคะการเงินงานหนี้สินความรักวงเล็บว่ามีเกณฑ์จะได้เลิกกันไหมครับตรงกับวันไม่ได้บอกวันนะจ๊ะ3ตุลา25ตรงกับวันอาทิตย์นะครับค่ะตรงกับวันอาทิตย์เกณฑ์ความรักเป็นอย่างไรผมมองว่ายังมีความเหนียวแน่นอยู่นะค่ะแต่ปีนี้ผมฝากให้ระวังประเด็นเรื่องฐานไฟเก่าไม่เอาสมมติว่าทะเลาะกับแฟนแล้วอย่าไปคุยหรือไประบายกับคนที่คุ้นทำไมหันมามองอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงตอบเอสเอ็นนะไม่ได้ตอบดูอันนี้ผมพูดจริงผมพูดจริงคือเวลามีปัญหากับคนรักเนี่ยอย่าไประบายหรือปรึกษาหารือกับคนที่คุ้นเคยหรือคนรักเก่าเด็ดขาดอันตรายนะครับแต่ว่าถ้าตั้งใจประคับประคองผ่านได้แล้วก็เกณฑ์ความรักจะแข็งแรงขึ้นเมื่อเลยผ่านช่วงปลายปีไปแล้วค่ะงานเงินหนี้สินเป็นไงคะระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ดาวการเงินเนี่ยมันโยงอริด้วยเป็นกาลีถวายชุดสังฆทานยาหรือทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธก็ได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะที่024960493-4นะคะรวมถึง SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะและช่วงหน้าเรายังมีภาพบรรยากาศอีก1กิจกรรมเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ